หลังจากที่พ่อเขาเสียแล้วมินเคยบอกแม่ว่ามินอยากให้พ่อกลับมาอยากให้ครอบครัวเราอยู่กันครบๆพ่อแม่ลูกแต่ในเมื่อพ่อเขากลับมาไม่ได้เนี่ยแต่มินก็สร้างครอบครัวที่สมบูรณ์ของมินเองได้นี่นาสิ่งที่มีนรอมานานน่ะมาถึงแล้วนะมีนจะปล่อยให้ลูกของมีนโตขึ้นมาโดยที่ไม่มีพ่อหรมีนจำได้ว่าความรู้สึกที่มีนอยากเจอพ่อมันเป็นยังไงมีนจะต้องไม่ส่งต่อปมนี้ไปให้ลูกมีนไม่อยากให้ลูกต้องทรมานเหมือนมีนความรักที่มีนมีต่อลูกทำให้มีนยอมเปิดใจให้เกื้ออีกครั้งเริ่มกันใหม่อีกครั้งและบอกกับตัวเองว่าต่อไปนี้มีนจะไม่ทำผิดพลาดอีกซ้ำสองและมีนจะต้องจบกับฉากแบบเด็ดขาดจริงๆสักทีพี่อ้อยพี่ชอดว่ามีนคิดถูกไหมคะที่มีนจะมาเจอฉันอีกครั้งเพื่อจบเรื่องทั้งหมดพี่อ้อยเห็นด้วยนะคะเพราะเท่าที่ฟังน้องเล่าเรื่องมันก็ยืดเยื้อกันมานานแล้วเนาะการเคลียร์กันให้รู้เรื่องจะได้ไม่มีอะไรค้างคาดีกว่าเงียบกันไปเฉยๆแต่การเคลียร์ครั้งนี้น้องจะต้องทำใจให้เข้มแข็งให้มากๆนะคะสัญญากับตัวเองนะว่าจะไม่กลับไปหาเขาอีกเอาความผิดพลาดในอดีตเป็นบทเรียนนึกถึงหน้าคนที่เรารักและก็ลูกของเราเอาไว้ค่ะเพื่อไปรอตรงนู้นนะเราดีใจนะที่มีนอยากเจอเราอะแปลว่ามีไม่ได้เกลียดเราจนถึงขั้นไม่อยากมองหน้ามีนเอาแหวนมาคืนเราเคยคุยกันว่าถ้ามีนมั่นใจว่ามีนตัดฉัตรออกจากชีวิตได้จริงมีนจะเอามาคืนด้วยตัวเองยินดีด้วยนะที่มีนตัดเราได้แล้วอะต่อไปนี้ก็เรานี่แหละที่ต้องตัดมีนให้ได้เหมือนกันเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะมีนเดี๋ยวนั่งรอตรงนี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวเราคุยให้เกื้อหน่อยกูนับถือมึงว่ะมึงนี่แม่งโคตรคนดีเลยไม่ว่ากูจะงัดไม้ไหนมาซัดมึงมึงก็ไม่เคยถอยแต่มันก็ทำให้กูมั่นใจนะว่าความเป็นคนดีของมึงจะทำให้มึงดูแลมีนได้ดีแล้วก็ดีกับกูด้วยส่วนเรื่องความบาดหมางกันไม่ว่าจะกับใครพี่ชอดว่าบางทีเวลาผ่านไปเราก็อาจจะได้เรียนรู้ถึงคำว่าสำนึกผิดแล้วก็คำว่าการให้อภัยอย่างที่เราไม่เคยคิดว่าจะทำได้ก็ได้นะคะ